ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งก็ทำให้ชาวนาในหลายจังหวัดนะครับต้องงดทำนาก็ทำให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวมีตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นชาวนารายหนึ่งในจังหวัดพิจิตรที่ไม่ย่อท้อต่อภัยธรรมชาติพันตัวเองทำอาชีพเสริมนะครับเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่แปรรูปมาจากเศษไม้อย่างพาราทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายครับติดตามจากรายงานเศษไม้ยางพาราที่ประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบทั้งโต๊ะตู้และเตียงนอนเป็นผลงานการผลิตของนายประดิษฐ์ปั้นน้อยและนางสาวสายชนดีคำสองสามีภรรยาชาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งเดิมประกอบอาชีพกระดูกสันหลังของชาติแต่ด้วยสภาพปัญหาภัยแล้งที่ส่อเขารุนแรงจนไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัวทั้งสองจึงหันมายึดอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านโดยไปซื้อเศษไม้ยางพาราและเศษไม้รังต่างๆจากโรงงานแล้วนำมาแปรรูปตามความต้องการของลูกค้าซึ่งขณะนี้มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องบ้านมาทำนาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เศรษฐกิจนึงเนาะแล้วก็คราวนี้ก็น้ำเขาไม่ปล่อยมาเราก็เลยหันมาทำอย่างอื่นดูว่าเออเราจะทำยังไงเราจะมีรายได้เข้าครอบครัวเลยทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นนี่แหละค่ะไปเอาไม้จากที่ไหนมาที่กรุงเทพอะค่ะไปเอาไม้ว่าเออเคยไปซื้อเขาแต่ก่อนก็เลยไปขอเศษไม้เขาอะไรบ้างมาแปรรูปว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมตัวไหนทำได้ก็ทำค่ะนอกจากรับผลิตสินค้าตามออเดอร์แล้วสองสามีภรรยายังผลิตเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบตระเวนขายตามตลาดนัดต่างๆและที่ได้รับความนิยมจนผลิตแทบไม่ทันคือโต๊ะญี่ปุ่นที่จำหน่ายเป็นชุดพร้อมเก้าอี้อีก4ตัวเนื่องจากไม้ยางพาราที่นำมาผลิตมีความคงทนแข็งแรงที่สำคัญราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปบางชิ้นราคาเริ่มต้นเพียง199บาทเท่านั้นราคาทุกคนซื้อได้ไม่แพงครับบางคนไม่ค่อยจะมีกระตังแต่ราคามันสูงตามร้านครับรายได้ดีมันดีกว่าทำร้านพูดถึงรายได้ก็ถ้าเปรียบแล้วมันก็ดีกว่าทำนาครับเพราะว่าทำนามันลงทุนเยอะอาจจะเจอแมลงอาจจะเจออะไรบ้างอย่างนี้เราออกตลาดแล้วขายแล้วอะไรงี้มันก็ไม่ต้องเสี่ยงกับพวกนี้มากมายครับก็อยู่ได้อยู่ได้ครับการผลิตเฟอร์นิเจอร์แม้จะไม่ใช่งานที่ครอบครัวนี้ถนัดแต่ก็อาศัยการฝึกฝนและความตั้งใจจนสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศษไม้ยางพาราได้และกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้ครอบครัวนี้มีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทนับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาอีกหลายครอบครัว